หลังจากนั้นนะก็มีชาวบ้านมาช่วยคุณพ่อพาคุณพ่อจากป่าใช่ไหมคะคุณพ่อใช่ผมไม่รู้นะผมรอบแดงเลยแต่ผมก็ยังสงสัยว่าเพชรเม็ดนั้นน่ะไปอยู่กับคนอลงกฎเองถ้าเป็นจริงอย่างที่มิสเตอร์แจ็คเขาเล่าพี่ก็ให้เพชรดูนาตาลีเข้าไปสินะคะเขาอยากได้ให้เขาไปเถอะค่ะให้ไปได้นะเอาไปให้ไปแต่แต่สงสารกลัวเป็นเหมือนอย่างฉันผมอยากรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นมิสเตอร์แจ็คเลมอนเขาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วแต่คุณบอกเองอะว่ามันไม่จริงแต่เขาบอกว่าจริงไม่เป็นไรหรอกลูกแม่เข้าใจถึงความรู้สึกของเด็กหญิงบุษยรัตน์ในตอนนั้นไม่ต้องพูดถึงมันไม่ต้องคิดถึงมันอีกถ้าหนูไม่ต้องการที่จะพูดหรือคิดถึงมัน
ี้กันประจำมาเนี่ยไม่ค่ะเรื่องธรรมดาของบ้านนี้ก็ละค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อคุณนาตาลีครับของอยู่ไหนอ่ะผมตอบเรียบร้อยแล้วครับงั้นช่วยเข็นพ่อฉันไปหน่อยนะเอี้ยวมาช่วยเทิดหน่อยตามที่หนูนาตาลีเขาสั่งไอ้เทิดไอ้เทิดไอ้เทิดอยู่ไหนไอ้ซ่าดูการไอ้ซ่าทางนี้ไปละผมได้ตัวอย่างเลือดเข้าปานแล้วนะครับช่วยดึงแขนเสื้อขึ้นหน่อยนี่คุณจะทำอะไรอะคะอุ๊ยผมจะเอาเลือดคุณกับเลือดเข้าปานไปเปรียบเทียบแล้วก็ตรวจดูจะได้หมดเรื่องวุ่นวายสักทีนึกว่าใครเป็นลูกใครเป็นพ่อเทศว่าไงเทียนไปอยู่ที่นี่ก่อนนะครับฝากด้วยรีบเอาเลือดไปช่วยโอ้สมบูรณ์ครับนี่ขนาดผมเพิ่งมานะครับนี่ผมงงจนตาผมกลับไปหมดแล้วเนี่ยแล้วคุณบุตรเองเนี่ยอยู่มาตั้งหลายวันแล้วนะเออสติไม่เสียไปแล้วหรอครับที่จริงบุตรเสียสติไปแล้วค่ะที่คุณเห็นเนี่ยคนที่วิกลจริตค่ะเพียงแต่ยังไม่ลุกขึ้นมาอาละวาดเท่านั้นจะมอบเพชรให้เจ้าฝรั่งง่อยนี่เหรอคะบุตรไม่ยอมนะคะบุตรทหารนะคะที่เป็นเจ้าของเพชรตัวจริงดร.ฉาชยาการคุณพ่อบุตรก็สั่งไว้แล้วว่าใครจะแตะต้องเพชรตาแมวนี่ไม่ได้นอกจากบุตรคนเดียวแล้วหล่อนหยิบเพชรได้เหรอแม่บุษยาเล็กหล่อนน่ะสิบุษยาเล็กฉันขอประกาศในฐานะของลูกสาวดร.ฉาชยาการพอแล้วคุณอาคะก็หนูไงคะบุษยรัตน์ตัวจริงคุณอาจำหนูได้แล้วไม่ใช่เหรอคะลูกดร.ฉาชยาการเมื่อไหร่คุณอาก็ยอมรับแล้วไงไปเถอะครับเองอุ้มมิสเตอร์แจ็คเลมอนไปที่ห้องฉันเดี๋ยวครับแบกเขาอีรถเข็นตามขึ้นไปครับผมลาตาลีถ้าหนูหยิบเพชรตาแมวได้ก็เอาไปเลยในฐานะเจ้าของที่ได้รับสิทธิ์จากมิสเตอร์แจ็คเลมอนเจ้าของเพชรคนแรกอย่างที่หนูบอกนี่ฉันไม่ยอมนะฉันไม่หลักฐานคือคนนี้นี่คุณนิพนธ์ชี้ฉันสิฉันทหารบุษยรัตน์นี่มันนาตาลีนี่คุณนี่ใช่ไม่ใช่อุ๊บพ่อฉันคุณบุตรครับเดี๋ยวยังไงผมรบกวนขอยากล่อมประสาทเอามาสักกำมือหนึ่งเต็มๆเลยกันครับตอนนี้โอ้โหปวดหัวมากอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเฮ้ยอุ้มลงมาอีกหรอกแกไม่ต้องอุ้มลงมาหรอกไอ้เอี้ยวเดี๋ยวมันก็กลิ้งลงมาเองนี่ต้องหลบไปมันพ้นแถวเชิงบันไดชั้นล่างนะลาดาป้าชินป้าฉันว่านะถอยไปตั้งหลักไกลๆดีกว่าป้า
จะไปแล้วนะอ้าวเฮ้ยอ้าวทำไมวะอุ้มก่อนเลยไปสิทำก่อนเลยไปสิมาทันเวลาพีเลยป่ะไอ้คนเล่นกับมันทีแจ็คเลมอนนาตาลีจอห์นเกรย์แล้วใครจะเป็นคนต่อไปเนี่ยฉันเจ็บเกือบตายคุณกลับไปบังคับอยู่บนสลักสองเนี่ยพักกับห้องก่อนเดี๋ยวพี่หมดกับห้องกับห้องใครกับห้องฉันเหรอไม่มีอะไรหรอกบุษยรัตน์สองนะเขาหวังดีนะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ะเชื่อเถอะเป็ดเป็ดนะเป็ดนี่จอห์นเกรย์ค่ะเพื่อนของนาตาลีเองนี่คุณพนิษากับคุณรงค์กฎเจ้าของบ้านสวัสดีค่ะไปก่อนนะเดี๋ยวคุณอาจะมอบเพชรให้ฉันเพชรอยู่ไหนลูกช่วยหยิบเพชรส่งให้เขาทีเถอะคนอื่นหยิบไม่ได้หรอไงคะไม่ได้ค่ะต้องหลวงบุษยรัตน์เพียงคนเดียวเท่านั้นพี่กฎน่ะหยิบได้แต่เขากลัวเพราะต้องมีอันเป็นไปอย่างที่คุณเห็นนี่แหละค่ะแล้วทำไมแม่พยาบาลถึงไม่มีอันเป็นไปอะคะเพราะเธอไม่ยอมรับเพชรมั้งคะไปหลวงบุษก็ให้เขาไปหยุดทำร้ายผู้คนสักทีเพชรตาแมวใช่แล้วใช่แล้วจริงๆด้วยโน้ยเก็บส่งให้เขาด้วยบอกว่าอย่างไรมาเลยสิเอาเงินมาด้วยนะเราทำสำเร็จแล้ว